สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานครับกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูประตูนรกกันนะฮะแล้วถามว่าดูทำไมเหรอดูเพื่ออะไรใช่ไหมก็ประตูนรกที่ว่าเนี่ยมันเป็นประตูนรกที่มีขนาดเล็กลงนั่นเองนะฮะก็คือมันเล็กลงกว่าปกติอ่ะเอาไว้ง่ายนะฮะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆนิดนึงอะนะคือปกติมันทำไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะคือแต่มันไม่ได้เล็กลงเหมือนคลิปนั้นนะเว้ยทุกคนมันไม่ได้เล็กลงแบบว่าขนาดแค่นั้นน่ะเข้าใจว่าอันนั้นมันไม่ใช่นะครับมันก็เกินไปนะอันนี้ก็ใหญ่กว่านิดนึงแหละนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะโอเคเราหยิบออฟซิเดียนกับไฟแช็กมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือขนาดปกติของมันเว้ยนี่ใช่ป่ะนี่ฮะเนี่ยอันนี้คือประตูนรกขนาดปกตินะฮะใช่ไหมแล้วไอ้ขนาดเล็กลงเป็นยังไงเหรอนี่เดี๋ยวมาดูเลยนะฮะอันนี้ปล่อยไว้ก่อนโอเคเล็กลงขนาดไหนใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูเลยนี่ฮะอันนี้คือแบบเล็กที่สุดแล้วนะนี่ขอลองแบบบล็อกเดียวก่อนได้ปะโอเคไม่ได้ครับต้องขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนี่ฮะเป็นไงนี่นะฮะคือก็อย่างที่เห็นอะคือมันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไอ้เมื่อกี้ที่ผมแบบคิดทะลึ่งทำเป็นบล็อกเดียวนี่คือผมขำๆนะครับคือจริงๆมันก็บล็อกเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเรามันสูง2บล็อกไงมันพอดีไงใช่ป่ะเนี่ยเราลองเทียบกันเลยฮะนี่ตัวเรามันสูงพอดีไงคือถ้ามันบล็อกเดียวมันก็แบบมันก็เข้าไม่ได้ใช่ป่ะล่ะนะครับมันเข้าอ้าวโธ่ก็มือพี่ลั่นไปเองไม่ใช่ก้อนนะครับเพราะมือพี่ลั่นไปเองผมปิดออโต้จัมป์ก่อนผมไม่ชอบอ่ะนี่นะฮะนี่คนเล็กใหญ่นะก็แบบว่าเอาไว้แบบเข้าคนเดียวนะครับถ้าเข้าหลายคนก็จะอึดอัดนิดนึงนะฮะมันไม่ได้เพียงเท่านี้มันมีอีกเว้ยลองดูมันมีอีกโอเคฮะไอ้เมื่อกี้คือเล็กสุดใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนตัวที่สูงล่ะสมมติว่าผมอ่ะเกิดมาสูงมากเลยแบบว่ากินนมเยอะอะไรเงี้ยแบบสูงสัก200เมตรอะไรเงี้ยนี่ฮะก็ได้เหมือนกันนะฮะเราก็ทำประตูเนเธอร์ที่แบบมันสูง3บล็อกก็ได้ก็โอเคแต่ขนาดมันก็เล็กเหมือนเดิมอ่ะแค่มันสูงขึ้นใช่ป่ะแล้วถ้า4บล็อกมันจะได้ไหมต้องลองดูไปทุกคน4บล็อกได้ป่ะ4บล็อกไม่ได้นะครับ3บล็อกได้โอเคนี่ฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเล็กลงมากนะครับคือเราทุบตรงนี้ออกก็ได้ป่ะนี่เห็นไหมมันก็จะดูแบบโคตรเล็กอ่ะถ้าเราทุบไอ้ตรงขอบมันออกมันก็จะดูแบบดูเล็กมากนะฮะเห็นป่ะเนี่ยทุบขอบออกก็สวยนะอ้าวพังแล้วอันนี้โทษทีฮะเดี๋ยวมันพังไปแล้วเดี๋ยวผมว่าถ้าเหลือแค่ขอบผมว่ามันก็สวยนะเว้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราลองทําแบบว่าแบบปกติแบบนี้แต่ว่าเป็น3บล็อกล่ะมันจะได้ไหมต้องลองดูเว้ยทุกคนนะครับต่อขึ้นมาเลยอันนี้มันสูงไหมปะได้ครับอุ้ย4บล็อกก็ทำได้เหรอ4บล็อกก็ทำได้อย่างนั้นเหรออันนี้คือมันความกว้างมันเท่ากันเว้ยแต่ว่าอันนี้มันสูงกว่าครับเห็นปะจะสังเกตว่ามันสูงกว่ามากเลยอะไม่มากหรอกมันแค่บล็อกเดียวนะฮะแล้วถ้าเป็นขนาดเล็กแบบนี้4บล็อกล่ะต้องลองแล้วเว้ย3 4เอาลองสัก4ดิผมว่าน่าจะได้อยู่นะน่าได้แหละลองดูไม่ได้วะ1 2ทำไมไม่ได้อ่ะแล้วถ้า3อ่ะ3ได้แต่4ไม่ได้นะครับ4ไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไม4ไม่ได้ฮะเสียดายแล้วถ้าเกิดว่า5บล็อกอ่ะขนาดใหญ่5บล็อกจะได้ปะเอาแบบสูงกว่านี้ดิได้ปะก็ได้ครับ
โอ้โหนับกัน1 2 3 4 5อันนี้คือ5นะ5บล็อกก็ได้แล้วถ้า10บล็อกอ่ะ10บล็อกได้ไหมเอ่ย10บล็อกได้ไหมเอ่ยก็ได้ครับ10บล็อกโอ้โหเรียกได้ว่ามันมีทั้งประตูวาร์ปที่เล็กที่สุดแล้วก็สูงที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดเลยมั้งเนี่ยผมว่านะอะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนี้นะฮะโอ้โหโคตรสูงอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำขนาดใหญ่ขึ้นอ่ะได้ไหมต้องลองเว้ย5 6 7 8อ่ะลองแปะก่อนได้ไหมผมว่าอาจจะได้นะเว้ยอาจจะมีโอกาสสูงอยู่ที่มันจะเป็นไปได้ได้ครับได้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยเรียกได้ว่าเราจะทำขนาดเท่าไหนก็ได้อะจริงๆป่ะอืมนะครับวันนี้คือแบบเป็นประตูวาร์ปสำหรับเข้าแบบทีละ10คน20คนเลยก็ว่าได้นะครับคือเข้าแบบเหมือนเราทำสงครามเขาเรียกว่าอะไรอะสงครามระหว่างมิติอะไรเงี้ยระหว่างโลกมนุษย์กับโลกนรกเหรอระหว่างมิติมนุษย์กับมิตินรกอะไรมานานนะคือแบบแม่งแบบสร้างประตูวาร์ปแล้วแบบเอาแบบทหารเข้าไปแบบไปบุกนรกอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรมันเลยก็ว่าได้นะโอ้โหมีทั้งเล็กทั้งมีทั้งขนาดเล็กทั้งขนาดยาวทั้งขนาดใหญ่นะครับบางอันก็แบบทั้งใหญ่และยาวอะไรเงี้ยอันนี้ผมหมายถึงประตูนรกนะฮะมันคือประตูนรกเด้ออย่าคิดไปไกลนะคุณผู้ชมฮะโอ้มืดแล้วผมไม่ชอบมืดเลยว่ะผมต้องทับเซต0ละอ้าวมันไม่ได้ครับมันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดต้องเป็นเซตเดย์เท่านั้นเราลองแบบสร้างแบบใหญ่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 แบบใหญ่ใหญ่ได้ปะประมาณนี้เอาสัก20บล็อกลองดูเอาไง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20วู้คิดว่าได้ไหมอันเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่าได้ไหมอ่ะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะได้อยู่นะลองดูเดี๋ยวก็รู้อ่ะได้ไหมได้ครับสรุปแล้วคือเราจะทำขนาดใหญ่เท่าไหนก็ได้ไปอันนี้คือ20นี่คือใหญ่มากๆนะลองแบบใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงเพื่อความชัวร์อันนี้คือผมไม่นับแล้วนะว่าเราจะวางกี่บล็อกคือเอาตามที่เราต้องการเลยเว้ยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่โคตรอิสระเลยก็ว่าได้นะครับในการสร้างประตูนรกอันนี้นะครับอันนี้คือผมให้ใหญ่สุดแล้วนะเว้ยเอาแบบสูงๆด้วยเอ้ยแบบโอ้นี่ไงผมว่านะฮะมันมีซอมบี้หมูแบบโผล่ออกมาตัวนึงแล้วฮะเรียกได้ว่าเป็นประตูวาร์ปที่ใหญ่มากๆครับสามารถออกมาได้อย่างง่ายดายนะฮะมันเต็มหรือยังไม่เต็มใช่ปะโอเคแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆครับถึงตรงนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาอีกเดี๋ยวต่อขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับถึงยังวะเนี่ยโอ้ยมันเลยแล้วฮะเอ้ยพอดีเลยสวยลองดูได้ไหมต้องได้แหละไม่ได้ครับมันใหญ่เกินไปครับโอเคอันนี้คือไม่ได้นะคือถ้าได้นี่คือแบบแม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดนะครับแต่ผมว่าอันนี้ก็สุดยอดนะเพราะว่าแบบโอ้ยี่สิบบล็อกอ่ะนะครับโคตรใหญ่นะฮะสรุปแล้วนะครับก็คือเราจะสร้างขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่สำหรับอันนี้ถือว่าใหญ่มากนะเว้ยเอาจริงป่ะ20บล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เล็กขนาดเล็กนะครับขนาดยาวขนาดใหญ่นะครับคือตามใจเราเลยเราจะทำแบบว่าใหญ่ยาวก็ได้นะครับหรือว่าเล็กสั้นก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะมันคือประตูนรกนะครับไอ้เล็กยาวใหญ่สั้นเอ้ยอะไรมาแหละนะครับมันเป็นประตูนรกนั่นเองนะผมนะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะก็เรียกได้ว่าให้ความอิสระในการสร้างมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับมันเป็นม็อดนะฮะมันเป็นม็อดนะครับโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ